รามาอัปเดตวันนี้ทางสถานทูตไทยณกรุงโตเกียวนะครับออกเตือนว่าห้ามนำยา11ชนิดนี้นะครับเข้าประเทศญี่ปุ่นครับตามที่มีการรายงานกรณีชาวต่างชาติถูกเจ้าหน้าที่ที่ญี่ปุ่นนะครับควบคุมตัวเนื่องจากสั่งยาแก้ปวดชนิดหนึ่งเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากยาแก้ปวดชนิดนั้นนะครับเป็นยาที่รัฐบาลญี่ปุ่นห้ามนำเข้าประเทศเพราะเป็นยาที่มีส่วนผสมต้องห้ามภายใต้กฎหมายของญี่ปุ่นนะครับทางสถานทูตขอแจ้งตัวอย่างรายชื่อยาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายและห้ามนำเข้ามาในญี่ปุ่นดังนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรบกวนอาจารย์ดีกว่าครับยาตัวที่1 นะครับไทลีนอลโคครับยาตัวที่2ไนคิลนะฮะยาที่3คือไนคิลลิควิดแครปนะฮะก็คือเป็นยาเม็ดนะฮะตัวที่4เรารู้จักกันดีแอคทีฟเฟตตัวที่5ซูดาเฟตนะครับ6ก็คือแอดวิลโคแอนด์ไซนัสเนี่ยนะครับตัวที่7คือดิสแตนโคลนะฮะโนดราวซิเนสคือไม่ง่วงนะฮะตัวที่8คือดิสแตนไซนัสยารักษาไซนัสเหมือนกันนะครับตัวที่9คือดิสเซอรัลไซนัสตัวที่10วิกส์อินเฮเลอร์และ11โลโมติลครับครับก็เป็นยา11ชนิดนะครับที่ห้ามนำเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองโดยรัฐบาลญี่ปุ่นนี้จะมีระบบการตรวจสอบการนำเข้ายาอย่างเข้มงวดนะครับทั้งยาที่นำมาด้วยตัวเองทางเครื่องบินโดยสารหรือยาที่ส่งมาทางพัสดุไปรษณีย์ทางสถานทูตจึงขอเตือนคนไทยทุกคนนะครับว่าให้ระวังการนำยาเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นหากนำเข้ามาก็มีความเป็นไปได้ว่าจะโดนควบคุมตัวและดำเนินคดีตามกฎหมายของญี่ปุ่นนะครับอาจารย์พูดถึงยาเนี่ยจริงๆแล้วในบ้านเราเองเนี่ยนะฮะจาก11ชนิดที่อ่านมาบางชนิดเองนี่ก็รู้สึกว่าไม่ได้ขายแล้วด้วยซ้ำใช่ครับบางชนิดเนี่ยเคยขายแล้วก็ไม่ได้ขายแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีส่วนผสมของซูโดเอฟริดีนนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบของการทำยาเสพติดยาอียาบ้าเนี่ยได้นะครับยาทางรัฐบาลไทยก็ได้กำกับควบคุมแล้วนะครับว่าไม่มีการขายที่ตามร้านขายยาทั่วไปถ้าจะจ่ายก็ต้องจ่ายจากโรงพยาบาลเท่านั้นแล้วก็เป็นยาที่ควบคุมนะครับยาบางตัวนะครับเช่นตัวไนควิลหรือไนควิลลิควิดแคปนี่นะครับก็จริงๆไม่มีในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเป็นยาที่ไม่มีในประเทศไทยส่วนยาบางตัวโลโมติลโลโมติลก็เป็นยากลุ่มแก้อาการท้องเสียนะครับประเทศไทยโลโมติลนี่ผมเคยได้ยินตอนเด็กๆนะอาจารย์พี่ชายบอกว่าถ้าไปเข้าค่ายรอดอที่เขาชนไก่รุ่นพี่บอกมาอีกทีบอกพี่ชายต่อกันมาว่าทุกคนควรพกโลโมติลไปครับเพราะว่าขับถ่ายลำบากเหลือเกินโลโมติลเป็นยาหยุดถ่ายยาหยุดถ่ายเพราะว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเวลาเราไปค่ายไปต่างๆนะครับการอาหารการกินก็อาจจะไม่ถูกสุขลักษณะมากนักสุขอนามัยต่างๆมากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นโลโมติลก็จะเป็นยาที่เวลาท้องเสียนี่ก็เป็นยาทำให้หยุดถ่ายแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นยาที่ประเทศไทยเนี่ยยกเลิกการขึ้นทะเบียนไปแล้วตั้งแต่ปลายปีก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นยาที่มีอันตรายนะครับเพราะว่าบางเราท้องเสียเราต้องถ่ายไปไม่ใช่ไปให้หยุดถ่ายเดี๋ยวจะยิ่งท้องอืดแล้วก็เก็บสารพิษไว้ในร่างกายครับอาจารย์ครับมียาตัวไหนอีกไหมครับอาจารย์ที่ปกติแล้วเนี่ยเรายกเลิกไปจากทะเบียนยาในประเทศไทยก็คือไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาโดยปกติแล้วจริงๆแล้วก็จะมีโลโมติลนี่แหละตัวเดียวที่ยกเลิกไปเลยนะครับแต่ว่ายาอื่นๆเช่นในกลุ่มไทลีนอลไนควิลแอคทีฟเฟตนะฮะพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เคยขึ้นทะเบียนแล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยอย่างแอคทีฟเฟตเนี่ยก็ยกเลิกทะเบียนไปแล้วผมอยากจะสารภาพตรงๆครับอาจารย์ครับเมื่อก่อนก็มีอาการภูมิแพ้แล้วก็เป็นหวัดอยู่บ่อยเมื่อก่อนเคยสนิทกันกับแอคทีฟเฟตสนิทมากเลยสนิทมากเลยครับอาจารย์ยาสามัญประจำบ้านนั่นสิครับอาจารย์ประจำบ้านใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็เป็นยาที่ดีนะครับเป็นยาที่ดีเนื่องจากมันเป็นส่วนผสมของยาแก้แพ้แล้วก็ซูโดเอฟริดีนซึ่งทำใหมีการลดบวมในโพรงจมูกถ้าไม่เราหายใจได้เวลานอนเนี่ยคนที่เป็นหวัดเนี่ยโอ้โหจมูกตันหายใจลำบากเสียงอู้อีอู้อีอู้อีอย่างเงี้ยนะครับถ้าได้แอคทีฟเฟตเนี่ยแต่ในปัจจุบันเนี่ยแอคทีฟเฟตเนี่ยเนื่องจากการที่มีส่วนผสมของตัวซูโดเอฟริดีนเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่เราเอาไปเป็นส่วนประกอบของไอ้พวกอะไรนะฮะที่เขาเรียกกัน4คูณ100เสียอะไรต่างๆนะครับก็อันตรายเป็นเรื่องอันตรายไปเพราะนั้นเนี่ยก็จึงเป็นการระงับการขึ้นทะเบียนนะครับแอคทีฟเฟตจริงๆก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับมีตัวอื่นแทนที่ออกฤทธิ์เบากว่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องยาตัวที่มีฤทธิ์แรงๆเนี่ยนะครับหรือมีส่วนประกอบของยาแก้ปวดแรงๆเนี่ยมักจะต้องผ่านการจ่ายโดยทางโรงพยาบาลโดยมีใบสั่งยาของแพทย์นะครับมี prescription นั่นเองนะครับปลอดภัยกว่านะครับอันนี้ถามนิดนึงอาจารย์ในกรณีที่ถ้าจะต้องใช้ยาในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับแล้วอาจจะต้องเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะอาจารย์
อย่างนี้เนี่ยเราสามารถมีใบสั่งแพทย์ใบสั่งยาจากคุณหมอเพื่อไปยืนยันได้ไหมครับอาจารย์หรือว่าเขามีกฎหมายบอกไหมครับว่าถ้าจะนําเข้าประเทศสามารถนําเข้าได้กี่เม็ดจริงๆแล้วอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าไม่เพียงแต่ไปประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวนะครับไม่ว่าจะไปประเทศอื่นๆเกาหลีใต้หรือประเทศแถบยุโรปอเมริกาก็ตามเนี่ยนะครับการที่เรานำยาติดตัวไปขึ้นเครื่องบินไปยังประเทศเขาเนี่ยนะครับข้อที่1กฎง่ายๆคือข้อที่1เนี่ยนะครับยาที่เตรียมไปเนี่ยต้องใช้ไม่เกินแค่30วันครับนะครับถ้าเราเอาไปโอ้โหใช้3เดือน6เดือนเนี่ยนะครับก็ถือว่าจะต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ก็ต้องเขียนชัดเจนว่าเราเนี่ยเป็นโรคประจำตัวอะไรนะครับแล้วก็จำเป็นต้องเอายาเช่นเบาหวานโรคหอบหืดโรคความดันโรคหัวใจต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่าปวดหลังปวดเข่าปวดกระดูกสันหลังต่างๆเนี่ยนะครับก็จำเป็นต้องใช้ยาก็ต้องมีใบสั่งใบรับรองแพทย์ซึ่งก็ต้องออกโดยแพทย์แพทย์ก็ต้องเขียนเหตุผลว่าผู้ป่วยเป็นอะไรแล้วมีความจำเป็นแค่ไหนที่จะต้องนำยาติดตัวไปในปริมาณมากๆนั้นข้อที่1คือต้องไม่เกิน30วันถ้าเกินจากนั้นหรือมียาบางตัวที่อันตรายมียาบางตัวที่เสี่ยงเนี่ยก็จะต้องมีใบรับรองแพทย์กำกับด้วยข้อที่2ก็คือยาที่เอาติดตัวไปเนี่ยนะครับจะต้องมีลักษณะอยู่ในแผง คือเราจะเอาเป็นขวดใส่ขวดพลาสติกของเราใส่ตลับยาแยกเนี่ยไม่ได้ยกเว้นว่าในบางตัวเนี่ยนะครับเราเอาแค่ปริมาณเม็ด2เม็ดไปรับประทานบนเครื่องตามมื้ออาหารตามเวลาอาจจะได้แต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยจะต้องอยู่ในแผงซึ่งมีการกำกับยาชัดเจนนะครับว่าเป็นยาประเภทไหนมีส่วนประกอบของอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็คือแผงยานะครับเราไปซื้ออย่างยกอย่างที่เราไปซื้อยาแก้ปวดพาราเซตามอลเนี่ยเราไปซื้อใส่ซองพลาสติกซองยาใส่ไป 10-20 เม็ดเนี่ยอาจจะเอาขึ้นไม่ได้ต้องเป็นแผงที่ฉีกจากแผงพลาสติกหรือแผงฟอยล์เนี่ยนะครับถ้าเกิดมันต้องกันแสงด้วยนะครับก็จะต้องเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อที่จะให้แน่ใจว่ายาที่เราเอาขึ้นเครื่องเนี่ยมันไม่ใช่เป็นยาที่เราประกอบเองหรือเป็นยาเสพติดลักลอบเข้าไปและแน่นอนนะครับว่าการผ่านด่านต่างๆนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะสุ่มตรวจหรือสุ่มฉีกมาพิสูจน์ให้ทราบแน่ชัดว่าเป็นยาตัวนั้นจริงหรือไม่โอ้โหด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เตือนเอาไว้ครับคุณผู้ชมครับกับ11ชนิดของยาที่ไม่ควรนำเข้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่นี้โดยส่วนตัวอาจารย์เคยไปเที่ยวแล้วก็ไม่สบายที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับยาสามัญประจำบ้านจำพวกลดน้ำมูกแก่เจ็บคอแก้ปวดหัวหรือว่าลดไข้เนี่ยนะครับของที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะอาจารย์โอ้โหสุดยอดมากครับดีมากเลยใช่ไหมดีมากเลยครับอยากจะบอกว่าไม่ต้องเตรียมไปเลยนะครับไปซื้อที่นู่นไปซื้อที่นู่นก็ได้นะครับเภสัชเขาพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วนะฮะหรืออย่างน้อยๆบอกชื่อยาอย่างพาราเซตามอลอันนี้เขาก็เข้าใจด้วยเช่นกันนะครับ